สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับทีมที่มีไว้ครับค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Core Box ค่ะหรือว่าทุกอย่างจากพื้นนั่นเองเราได้มานั่งคิดค่ะหลังจากผ่านไปสัก 3-4 episode เนาะว่าเป้าหมายของ Minecraft Modpack นี้ค่ะมันคือการต้องการโรงงานพืชแบบเวอร์วังอลังการปลูกพืชได้แบบเป็นจำนวนเยอะๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเขาเพียงต้องการให้เราสามารถที่จะปลูกพืชได้ครบทุกชนิดค่ะเรามานั่งคิดดูเนาะเพราะว่าตอนนี้เควสส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือมันคือเน้นที่ความหลากหลายของพืชค่ะที่เราต้องปลูกนั่นเองโดยที่ไม่ได้เน้นเรื่องจำนวนทีนี้เราก็เลยคิดว่าโอเคเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องทำโรงงานปลูกพืชให้มันแบบอลังการไม่จำเป็นที่จะต้องมีระบบอัตโนมัติเยอะๆก็ได้ถ้าเขาไม่ได้ต้องการแบบพืชจำนวนมากใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเน้นที่การปลูกพืชแบบให้หลากหลายชนิดนั่นเองค่ะในวันนี้เราเล็งพื้นที่ตรงนี้ไว้ค่ะว่าเราจะทำเป็นแปลงปลูกพืชนั่นเองโดยแบ่งเป็นนี่ประมาณ7แถวค่ะก็คือแถวได้แก่นี่ค่ะพวกพืชผักทั่วไปแถวที่1เนาะแถวที่2เป็นดอกไม้แถวที่3เป็นออค่ะพวกแร่นั่นเองแถวที่4เป็นอัลลอยแถวที่5เป็นเจมแถวที่6เป็นม็อบแล้วแถวที่7ค่ะก็เป็นพวกของจิปาถะทั่วไปนั่นเองน่าสนใจใช่ไหมว่าเราต้องมี7แถวกว้างๆค่ะตอนแรกว่าจะวางแถวเดียวค่ะแต่ว่าถ้าพืชต้อง7ประเภทอ่ะมันก็ต้องมีตั้ง7แถวใช่ไหมมันก็น่าจะเยอะไปค่ะดังนั้นเราจะแบ่งเป็น2ฝั่งแล้วกันฝั่งนี้สัก3แถว4แถวค่ะอีกฝั่งนู้นก็สัก3แถว4แถวเวลาเดินจะได้ไม่ต้องเดินไกลเนาะไม่งั้นเราก็ต้องเดินแบบเป็นเส้นทางยาวนู่นค่ะไปถึงนู่นเลยแหละหาทางเดินใกล้ดีกว่านี่ตรงนี้ก็1ประเภทเนาะนี่ค่ะข้ามน้ำคู่กันอย่างนี้ส่วนตรงนี้กับแถวนี้ก็เป็นอีก1ประเภทน่าจะดีกว่าแล้วกันออกแบบเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็เหลือแค่วางดินวางหินแล้วก็วางไม้ให้เสร็จเรียบร้อยนั่นเองการต่อบล็อกก็แบบโอ้ยเสียวมากถ้าตกลงไปก็บ๊ายบายค่ะไม่เหลืออะไรแน่นอนนั้นถ้าจะแบบต่อบล็อกแบบนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงค่ะเราไม่แน่ใจว่ามอนแพคนี้ถ้าตกลงไปของในตัวจะหายหรือเปล่าคิดว่าน่าจะหายแหละเนาะแต่ก็ไม่เสมอไปค่ะถ้าผู้สร้างมอนแพคตั้งค่าไว้ว่าตกลงไปของในตัวไม่หายก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนั่นเองเรายังไม่เคยได้ตายดูเลยเนาะน่าจะตายเช็คสักหนึ่งรอบไหมคะไม่ดีมากอย่าเลยอย่าไปทำอะไรเสียงๆเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวนะ1 2 3รับน้ำจากแถวนี้เนาะแล้วฝั่งนู้นก็รับน้ำจากตรงนี้ค่ะเช่นนั้นตรงแถวนี้ก็ไม่ต้องมีน้ำก็ได้วางเป็นสโตนสแลบนี่แหละค่ะโอเคเรียบร้อยตามด้วยดินมาสามารถยาวได้อย่างไม่มีที่สุดค่ะในฝั่งของทางนี้ถ้าปลูกพืชแล้วแถวไม่พอก็เสริมแถวขึ้นมาได้เนาะง่ายมากๆเดี๋ยวนะโอเคสองแปลงแล้วตรงนี้เป็นโซนของน้ำแน่นอนค่ะตรงไหนเป็นไม้ค่ะตรงนั้นเราจะวางเป็นน้ำเป็นจารึกไว้นั่นเองจะได้วางได้แม่นยำแล้วก็จะได้นับแถวถูกค่ะโอเคเชื่อมต่อกันมาตรงนี้แน่นอนเนื่องจากน้ำซึมได้สูงสุดคือด้านละ4ช่องใช่ไหมเมื่อเราวางแปลงแค่3แถวค่ะอีกแถวหนึ่งเราไม่รู้จะวางเป็นอะไรก็เลยวางเป็นสโตนสแลบนี่แหละง่ายเลยนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยหินแล้วก็ตามด้วยดินอีก3แล้วก็ตามด้วยหินแล้วก็ตามด้วยไม้ซึ่งเป็นแถวน้ำเนาะตามด้วยสโตนสแลบค่ะแล้วก็ดินอีก3นั่นเองนี่แค่นี้ก็ใช้ได้ถูกต้องตามหลักสูตรแน่นอนนับแปลงสิกี่แปลงแล้ว1แปลงเดี๋ยวนะน่าจะต้องมีสัญลักษณ์ค่ะ
วางไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคเป็นสัญลักษณ์ว่าตรงนี้คือ1แปลงนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็คืออีก1แปลงนั่นเองตรงนี้แล้วตรงนี้ค่ะก็คืออีก1แปลงก็แปลว่าเป็น3แปลงแล้วสินะนี่ก็เป็นแปลงที่4ค่ะนั่นเองโอเคแน่นอนค่ะเมื่อทำทางด้านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เหลือทำโซนฝั่งนี้ค่ะที่เหมือนกันนั่นเองอันนี้จริงเราจะวางน้ำแค่นี้แล้วเราวางบล็อกกั้นแบบนี้ก็ได้ค่ะซึมได้สูงสุด4ช่องใช่ไหมก็1 2 3 4มันก็จะซึมมันก็จะซึมมาได้ถึงขนาดนี้อ่ะไม่ใช่มันจะซึมแต่ถ้าเราวางเป็นน้ำทางไหลยาวๆอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะซึมได้แบบเต็มที่นั่นเองโอ้โหเลยมา1บล็อกนึกว่าอากาศจะเป๊ะแล้วนะไม่เป๊ะค่ะนี่เลยมา1บล็อกก็ไม่เป็นไรถ้าเราขยับบล็อกนี้มาด้านหน้าล่ะถ้าไม่ต้องการให้เลยก็มีวิธีค่ะวางน้ำตรงนี้แต่ถ้าขยับมาด้านหน้ามันก็จะขวางทางเนาะโอเคแบบนี้แล้วกันไม่ขยับก็ได้ค่ะไม่อยากให้น้ำล้นเกียรติต่อบล็อกเพิ่มใช้วิธีนี้ค่ะนี่เรียบร้อยได้มาแล้ววางน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะในฝั่งทางนี้เนาะนี่ค่ะจัดมาตวางไว้ก่อนตรงนี้ก็นับ1 2 3แล้วก็1 2 3แล้ววางในบล็อกที่4ตรงนี้ได้มั้ยความสว่างอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยลองเช็คดูซิไม่ต่ำกว่า10ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะ11 12 11เฮ้ย10เหรอตรงนี้ถ้าไม่นับแสงสว่างที่เป็นสกายตรงนี้สว่าง10ใช่ไหมคะงั้นก็ไม่ควรห่างขนาดนี้สินะแต่ว่า10ก็โตได้แล้วนี่นาใช่ไหมงั้นก็ไม่เป็นไรค่ะวางไปโลดถ้าโตไม่ได้อะไรยังไงค่ะเดี๋ยวค่อยเสริมคบไฟเข้ามาก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่แถวนี้นั้นก็ต้องวางด้วยเช่นกันเดี๋ยวความสว่างจะไปไม่ถึงค่ะเรียบร้อยสวยงามค่ะก็เหลือฝั่งทางนี้นับไป1 2 3วางในแถวที่4ค่ะแล้วก็ตรงนี้นับไป3แล้วก็นับอีก3เป็น6วางในแถวตรงนี้นั่นเองเหลือ3ช่องพอดีโอ้โหขนาดไม่ได้กะคำนวณมาก่อนค่ะยังวางได้แม่นเป๊ะมากๆเขาเรียกว่าความฟลุกสามหกโอเคแถวนี้ค่ะทีนี้เราก็มีแปลงสำหรับการขยายพันธุ์พืชและในวันนี้เราจะมาขยายพันธุ์ไหนดีสิ่งที่เราอยากได้ค่ะคือพวกของทั่วไปตามที่เราคาดการไว้ในแถวของทั่วไปเนี่ยแหละจะเป็นแถวที่ทำให้เราได้เรสโตนมานั่นเองเตรียมซีดมาเรียบร้อยค่ะโอเคเริ่มเลยดีกว่ามาตรงกลางนี้วางเป็นไม้คานค่ะให้พืชจะได้แบบลามอุ้ยฝนตกอีกแล้วโอ้โหดีมากๆอย่างแรกสุดถ้าเราวางน้ำกับไฟไม่สิเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนค่ะออฟซิเดียนได้จากน้ำกับไฟได้เป็นออฟซิเดียนเหรอปกติน้ำกับไฟมันต้องได้เป็นหินไม่ใช่เหรอคะเนี่ยพืชน้ำกับพืชไฟและจากนั้นถ้าเราผสมระหว่างหินกับไม้โอเคดูสิถ้าผสมระหว่างหินกับไม้เราจะได้เป็นหินกับไฟได้เป็นหินชนวนต้องหินกับไฟก่อนค่ะไม่มีไฟปกติพืชไฟกับพืชน้ำเนี่ยเราจะต้องได้เป็นสโตนไม่ใช่หรืออันนี้เราจะได้เป็นออฟซิเดียนเหรอคะแล้วสโตนหายังไงเอ่ยอันนี้เป็นพืชหินนี้เป็นพืชไฟค่ะต่อไปก็เป็นพืชหินแล้วก็เป็นพืชไม้โอเคลองดูก็รู้ค่ะมาเร่งการโตเลยค่ะบัวรดน้ำนี้สามารถเร่งการโตได้แบบ 3x3 เนาะนี่อะไรเอ่ย
ก็เป็นสโตนค่ะนี่ก็เป็นเนเธอร์ซีดโอเคเอาให้โตมาเลยค่ะนี่เนเธอร์ซีดได้มาแล้วนี่เป็นสโตนต้องเช็คข้อมูลของออบซิเดียนด้วยค่ะเจ้าออบซิเดียนนี้เนาะไม่สิถ้าคนหาออบซิเดียนอย่างนี้ไม่เจอแน่นอนค่ะโอเคนี่ไงออบซิเดียนเอสเซนต์ออบซิเดียนซีดน้ำกับไฟมีโอกาส 5% ที่จะได้ออบซิเดียนซีดโอ้โหเรียกว่าต่ำเตี้ยเรียดินค่ะคือมันแบบต่ำมากโอ้ยแบบนี้ไม่ต้องลุ้นโอกาสเลยค่ะต่ำมากจริงๆนะเนี่ยไหนๆฝนก็ตกละขอใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์หน่อยค่ะถังใส่น้ำมาดีกว่าจำได้อยู่นะว่าเหลืออยู่หลายถังมาเลยค่ะนี่นี่ด้วยเอาให้หมดการรองน้ำฝนเนี่ยแหละมันช่างดีงามตรงนี้แล้วกันค่ะมายาวๆเลยเอาไว้รดน้ำพืชเนาะโอเค2แถวเลยค่ะนี่ไม่อยากจะเต็ม3แถวแล้วแบบไม่ต้องมีทางเดินก็ได้นะยังไงน้ำก็สำคัญที่สุดใช่ไหมทางเดินไม่ต้องก็ได้ค่ะมาเนี่ยแหละเอาน้ำไว้ก่อนอย่างนี้เลยนี่ไงน้ำค่อยๆเข้ามาอยู่ในถังรองน้ำของเราค่ะถ้า 5% เนี่ยมันน้อยมากๆแล้วตักน้ำโหน้ำเพิ่งมาโอเคเต็มค่ะแล้วเราจะมีโอกาสได้ออบซิเดียนกันไหมทำไมนายไม่โตตรงนี้ล่ะเพื่อนเรื่องของแสงสว่างเหรอคะเช็คสิ10บล็อกนี่นาทำไมเขาไม่โตเอ่ยทางที่ก็สว่างแล้วนะโอเคริ่งงานโตตรงนี้ก็ได้ค่ะผุดขึ้นมาแล้วนี่ได้เป็นพืชโคค่ะพืชถ่านหินนั่นเองน้ำหมดนี่เก็บมานี่ด้วยค่ะพืชเนเธอร์เฟสคอมพลีทน่าจะเป็นปัญหาความสว่างแฮะรู้สึกว่าของไม่โตเลยค่ะมาพืชไฟมีอยู่แล้วก็ขอพืชน้ำด้วยแล้วกันซีดพืชน้ำค่ะมีหลายสเตตัสมากๆสเตตัสไหนก็ได้เหมือนกันนั่นแหละในยามนี้ขอแค่ออบซิเดียนก็พอแล้วโอกาส 5% กับออบซิเดียนนี้มันช่างลิบหลีค่ะโคมไฟมาโลดแล้วก็ตักน้ำเลยเร่งงานโตค่ะตะโตนเอาทิ้งไปซะสโตนเรารู้สึกว่าแบบนี้เราคงไม่ได้ออบซิเดียนง่ายๆเช่นนั้นแล้วนี่ค่ะร่วมด้วยช่วยกันดีกว่าพืชไฟมาแล้วก็พืชน้ำโอเคมาตักน้ำมาเลยงานนี้ขอแค่หนึ่งออบซิเดียนอะไว้ทำพันธุ์อะสักหนึ่งต้นสองต้นก็ยังดีค่ะเดี๋ยวไฟสว่างไม่พอจัดไปนี่ไรพืชไฟมันยังยากเย็นอะไรขนาดนี้นี่ไรอีกตะโตนค่ะ
โอเควันนี้ไม่ได้ออฟซิเดียนไม่เลิกแน่นอนตะโตนอีกแล้ว 5% มันจะยากเขียนอะไรขนาดนี้ตะโตนเนี่ยทิ้งไปวอเตอร์ซีดซีดน้ำนี่ก็สโตนมีอะไรปลายซีดคือแค่เป็นสโตนมันยังไม่ใช่โอกาส 100% อ่ะกับเจ้าออฟซิเดียน 5% นี้คงไม่ต้องคาดหวังใช่ไหมคะอะไรอีกเนี่ยปลายซีดอยากเย็นอะไรกันนานนี้ 5% เพื่อออฟซิเดียนไม่ได้เหรอตัวเองสโตนอีกแล้วสโตนค่ะนี่อะไรสโตนนี่ก็สโตนหินมารัวๆขอเช็คสุดคราฟใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างพืชน้ำกับพืชไฟจะมีโอกาสได้พืชออฟซิเดียนอีกแล้วมันจะหายากอะไรกันนั้นเอ้ยโอ้โหอะไรผุดขึ้นมาอีกเลยสโตนค่ะคือถ้าหมดไม้รอบนี้แล้วยังไม่ได้ออฟซิเดียนนะเดี๋ยวเราต้องไปเข้าสู่ระบบการปั๊มแบบเต็มรูปแบบสโตนค่ะนี่ก็สโตนเอาหินไปไกลๆอะไรอีกเนี้ยสโตนสโตนทิ้งไปโลด โอ้ไม่ง่ายค่ะที่จะได้ออฟซิเดียนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ระบบการปั๊มพืชตรงนู้นดีกว่าค่ะเพราะว่าตรงนู้นน่าจะมีโอกาสเร่งการโตได้มากกว่านี้ค่ะงานนี้ค่ะเล่นแถวยาวๆเลยดีกว่ามาด้านในด้านหนึ่งเป็นน้ำอีกด้านในด้านหนึ่งเป็นไฟค่ะตรงนี้เป็นไฟเลยแล้วกันถ้าขึ้นคำเตือนมาแบบนี้ก็แปลว่าแสงสว่างมีปัญหาค่ะปักพอดดีกว่าเนาะโอเคแล้วก็ขาดพืชน้ำหนึ่งต้นพืชน้ำโอ้นูนค่ะมายืมหน่อยสิตัวเองนี่แหละจัดไปแล้วทีนี้ก็สปริงเกอร์เลยค่ะจัดรอดงานนี้ต้องได้ยังไงก็ต้องได้ออฟซิเดียนจะหายากอะไรขนาดนั้นเร่งมาเอาให้โตก่อนค่ะก่อนที่เราจะวางคานตรงกลางน้ำหมดน้ำเพิ่มโอเคโตเรียบร้อยทุกต้นค่ะวางคานตรงกลางยังไงก็ต้องเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างไฟกับน้ำอยู่แล้วแหละจัดมาเอาให้โตทุกต้นค่ะจะได้เช็คในรอบเดียวเลยต้องมีออฟซิเดียนโผล่มาบ้างเลยนะโอ้โหสโตนค่ะนี่ก็หินนี่ก็หินนี่ก็หินค่ะหินไม่ได้ออกซิเจนจริงๆหรือนี่นะอย่าทำร้ายจิตใจกันเกินไป 5% นะโอ้โหน้ำหมดเร่งการโตเลยค่ะมานี่ด้วยแล้วตรงนี้ยังไม่โตโตซะหินอีกแล้วค่ะเอาจริงเหรออือถ้าให้เดาใช่ไหมคะเนเธอร์ซีดเดี๋ยวโอ้โหเจ้าเนเธอร์ซีดโผล่มาค่ะไม่เป็นไรเล่นงานโตเลยดีกว่าขนาดที่เรากำลังฟาร์มอยู่นั้นไงว่าเราบ่นเสร็จใช่ไหมแล้วเราตั้งใจว่าโอเคเดี๋ยวพักหน่อยค่อยมาฟาร์มต่ออะไรอย่างเงี้ยกลับมาปุ๊บรดน้ำปั๊บตรงนี้ค่ะเป็นออฟซิเดียนนั่นดีในที่สุดก็มาแล้วโอ้ยอย่ารอง่ายบ่นมาตั้งนานรอมาตั้งนานในที่สุดออฟซิเดียนก็โผล่มาค่ะโอ้โหอุตส่าห์เล็งไว้ว่าถ้าคืนนี้นะเขาไม่โผล่มาเนี่ยเราจะลองมุงหลังคาดูค่ะ
คือว่าอาจจะต้องแบบใช้ความมืดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมออฟซิเดียนถึงโผล่มาเดาไว้ก่อนนะคะสโตนทั้งนั้นนี่ก็สโตนนี่ก็สโตนเนี่ยนี่ก็สโตนอีกแล้วนี่ก็สโตนไถทิ้งเลยค่ะถึงแม้ว่าหินจะมีความสำคัญนะแต่ออฟซิเดียนสำคัญกว่าไงใช่ไหมลองดูซิจะได้อีกต้นไหมโอ้ผุดมาอย่างรวดเร็วค่ะไอ้พวกผุดมาเร็วอย่างเงี้ยไม่ใช่ของที่เราต้องการแน่นอนค่ะตัวไวไปกดน้ำต่อรอบสุดท้ายให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งออฟซิเดียนถ้านายไม่มาก็จะใช้วิธีอื่นในการขยายพันธุ์นายแล้วนะโอเคไม่มาค่ะไม่มาไม่มาไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนโอเคไม่มาจริงๆด้วยงั้นก็ไม่เป็นไรค่ะวิธีหาออฟซิเดียนเพิ่มเติมไม่ยากนี่วางไม้แบบนี้ค่ะแล้วก็ออฟซิเดียนซีดปลูกลงไปตามด้วยการเร่งการโตเต็มที่ทั้งสปริงเกอร์และบัวรดน้ำนี่ค่ะตรงไหนที่มีเสาเขาก็สามารถลามไปได้เรื่อยๆนั่นเองแต่เนื่องจากบัวรดน้ำของเรามันรดน้ำได้แค่พื้นที่3คูณ3เนาะก็แค่นี้ไว้ก่อนค่ะนี่ง่ายกันว่าออฟซิเดียนโผล่มาแล้ววิธีนี้ค่ะใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยที่เรามีแบบซีดเพียง1เม็ดเราต้องการเขาหลายๆเม็ดก็ใช้วิธีนี้ได้ค่ะเห็นมะเรียบร้อยช่างเป็นออฟซิเดียนที่ดื้อด้านนี่ไงเราก็ได้ออฟซิเดียนเอสเซนต์มาเป็นเรียบร้อยแล้วเฮ้ยของเราค่ะตรงนี้ก็คอมพลีทแล้วนั่นเองสิ่งที่เรายังไม่ได้คือหินชนวนผสมระหว่างหินกับไฟเราจะได้เป็นหินชนวนนั่นเองอย่าบอกนะว่าเป็นไอ้พวกโอกาส 5% อีกแล้ว ไปดูค่ะไปดูตรงนี้ดีกว่ามาโอ้ยน้ำเกือบเต็มเลยนะเนี่ยตรงไหนเอ่ยยังไงหินกับไฟได้เป็นเจ้าเนเธอร์ค่ะขอหินชนวนนี่ก็เนเธอร์นี่ก็เนเธอร์เฮ้ยไม่นะโอ้นี่มาแล้วค่ะหินชนวนนี่มาแล้วยอดเยี่ยมค่ะเนเธอร์อีกแล้วขอหินชนวนอีกสักอันนี่เธอไม่สนใจค่ะนี่หินชนวนค่ะมาแล้วแล้วตรงนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อโคใช่มะตัวที่3เป็นโคค่ะนั่นไงรดน้ำเลยนี่เอสเซนต์ของโคก็มาแล้วค่ะอ้าวยังไม่ได้โอ้ยังไม่ได้ผลของมันโอเคไม่เป็นไรตรงนี้แล้วกันยืมแป๊บนึงคือในบางทีค่ะจะพวกที่สเตตัสต่ำมากๆหรือว่าเป็นแบบสเตตัสที่เรายังไม่ได้เรียนรู้อะไรอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราปลูกไปแล้วเก็บเกี่ยวก็อาจจะไม่ได้ผลก็เป็นเรื่องปกตินั่นเองลามมาลามมาตัวไวไวนี่ไงโอ้คอมพลีทแล้วค่ะตอนแรกก็ได้มาแล้วนี่หนาวไม่ใช่หรือในที่สุดก็คอมพลีทต่อไปหินมาร์เบิลค่ะการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างพืชหินกับดอกทิวลิปสีขาวเราจะได้มาร์เบิลแล้วทิวลิปหายังไงล่ะเนี่ยไปเช็คข้อมูลมาแล้วค่ะต้องผสมกันประมาณ 5-6 รอบเพื่อให้ได้ทิวลิปสีขาวเนาะก็คือเริ่มจากแดนดีเลออนนี่แหละค่ะที่เรามีจากนั้นก็ผสมสีนู่นนั่นนี่ค่ะไปเรื่อยๆดอกป๊อปปี้ด้วยดอกกล้วยไม้สีฟ้าด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะได้เป็นดอกทิวลิปสีขาวมานั่นเองไกลอย่าเพิ่งทำดีกว่าเอาไว้ก่อนค่ะดูซิมีเส้นทางอื่นที่ไปได้ไหมหินบอซอค่ะหินภูเขาไฟนี่ก็ไม่ยากระหว่างพืชหินกับหินชนวนโอ้น่าจะทำง่ายๆค่ะโอเคมีอะไรง่ายเดี๋ยวเราไปเช็คข้อมูลดูค่ะเช็คข้อมูลมาเรียบร้อยค่ะมาเริ่มกันเลย3แถวค่ะแบบนี้เลยอย่างแรกสุดเอาหินค่ะผสมกับหินชนวนแล้วก็เอาหินค่ะผสมกับโคเดี๋ยวนั่นโอเคถูกโคแล้วค่ะแล้วจากนั้นก็เอาโคค่ะผสมร่วมกับไฟใช้ได้ทีนี้ก็เร่งงานโตค่ะมาขอน้ำด้วยเห
ี่แหละฝนตกชีวิตก็สบายรดน้ำอะไรค่ะอยากได้บัวรดน้ำที่ดีกว่านี้แล้วเนี่ยเอาให้โตเอาให้โตหืออ๋อเมื่อกี้คือพืชยังไม่โตเนาะมีการลามนี่ไงได้มาแล้วค่ะหินปะโซนั่นเองเอาให้โตก่อนอ่ะโตเรียบร้อยวางไม้คานค่ะนี้ได้เป็นซิลิคอนนั่นแหละได้เลยโตแล้วยังเรียบร้อยค่ะนี่ได้ซิลิคอนมาแล้วซิลิคอนเป็นส่วนสำคัญมากค่ะในการทำพวกสายไฟอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวงจรต่างๆอย่างเช่นจะพวกวงจรเก็บของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มักจะมีซิลิคอนเป็นส่วนประกอบนั่นเองนี่ก็ซิลิคอนอีกแล้วอุ้ยดีดีดีว่าแต่อันสุดท้ายเมื่อไหร่จะโผล่มาเอ้าเป็นโคเหรอคะเดี๋ยวนะกราไฟต์ก็คือโคกับไฟก็จะได้เป็นกราไฟต์อย่าบอกนะว่าโอกาส 5% อะไรอีกแล้ว คือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องไปฟาร์มแบบยากลำบากแน่นอนค่ะ เกิดมาสิตัวเองอย่าได้ช้าโอ้มาแร่ไฟโผล่มาไปอีกแล้วเกิดมาสิมดแผงนี้ค่ะเป็นคนใจร้อนไม่ได้ไปอีกแล้ว แต่ว่างนี้มันก็แบบไม่ยอมเกิดไม้เราสักทีนะเนี่ยต้องไปเช็คปะว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะได้เอ่ยโอ้กราไฟมาแล้วค่ะในที่สุดก็มานะตัวเองนี่กราไฟค่ะได้มาแล้วนี่ก็เป็นสโตนไม่สนเฮ้ยอ้าวทำไมไม่คอมพลีทล่ะเมื่อกี้ก็ได้ผลของกราไฟต์มาแล้วอ้าวโอ้ไม่ได้ค่ะแต่ได้ซีดมาใช่ไหมนี่ไงได้ซีดมานั่นก็ไม่มีปัญหานี่เลยค่ะเร่งการโตแบบนี้โลดขยายพันธุ์ด้านซ้ายและด้านขวาโตให้เต็มที่แล้วก็ลามออกไปซะไปสู่จุดหมายที่นายต้องการอยากจะแพร่พันธุ์เท่าไหร่ก็ได้เร็วๆอ้าวน้ำหมดค่ะน้ำหมดนี่จบทุกอย่างโตขึ้นมาอันแหละเราก็ได้มาตั้ง6อันแล้วนี่นากราไฟต์เอสเซนต์แต่ทำไมเควสโอ้โหกว่าจะคอมพลีทดีเลย์ดีเลย์อ่ะนี่คอมพลีทมาเรียบร้อยแล้วได้เป็นแถวยาวเลยส่วนมาร์เบิลนี้เอาไว้ก่อนค่ะฮอปกราไฟต์อ่าไปพวกเจ้ากราไฟต์หรือว่าฮอปกราไฟต์ถ้าจำไม่ผิดเป็นส่วนสำคัญในการทำปลอกกระสุนปืนเนาะเท่าที่จำได้ค่ะนั่นเองผสมรวมการระหว่างแร่โคกับกราไฟต์โอเคไหนโคเอ่ยนี่โคนี่กราไฟต์ก็เหมือนเอาโคไปผสมอีกรอบนั่นเองเนาะพอแค่โอกาสไม่ต่ำเตี้ยเรียดินก็พอแล้วว้ารดน้ำค่ะขอให้ได้ฮอปกาแฟในอันแรกนี่ได้ค่ะได้ๆชื่อปรากฏขึ้นมาแล้วเรียบร้อยฮึบโอ้โหไม่เป็นไรไม่ได้ผลผลิตค่ะแต่ได้ซีดมาน้ำหมดนี่ก็ฮอปกาแฟอีกแล้วได้ผลผลิตเถอะนั่นแหละ1อันค่ะเควสคอมพลีทสิคอมพลีทค่ะฮ่าๆไวมากๆอ้าวตันแล้วถ้าตันแบบนี้หมายความว่าเขาบังคับให้เราคอมพลีทเควสนี้ค่ะก่อนหรือไม่ก็เควสนี้ก่อนเนาะเพื่อที่จะให้เปิดในส่วนต่อไปนั่นเองโอเคในวันนี้ค่ะขอดูแผนที่ได้ไหมนี่เกาะของเราค่ะสวยขึ้นมานิดหนึ่งละดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเนาะสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ